This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะพบกันที่นี่วิทยุไทย PBS กับห้องสมุดหลังใหม่มาแล้วค่ะสวัสดีคุณจิตรินคะสวัสดีครับพี่มีครับคุณจิตรินกำลังดูอะไรเพลินเลยนะคะเนี่ยกำลังดูคำว่าดึกอยู่ครับพี่คือเรากำลังถกเถียงกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังคือต้องบอกว่ากับการอ่านแล้วก็การเล่าจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสให้คุณได้ฟังเนี่ยเราก็ต้องประชุมกันอยู่บ่อยครั้งนะคะประชุมว่าเอ๊ะคำนี้ประโยคนี้วลีนี้หมายความว่ายังไงหรือตรงกับคำในภาษาปัจจุบันว่าอะไรเพราะว่าจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสแปลโดยคนฝรั่งเศสที่อยู่ในเมืองไทยมาหลายสิบปีคือเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลค่ะแล้วท่านก็ใช้ภาษาได้อลังการงานสร้างมากนะคะภาษาสวยมากเต็มไปด้วยภาษาบาลีสันสกฤตมาครบเลยแล้วก็หลายคำเราไม่คุ้นค่ะอย่างเช่นคำว่าดึกซึ่งใช้กับเจ้านายในระดับพระเจ้าหลานเธอคือเป็นพระโอรสของพระโอรสอีกทีนึงอ่ะครับเป็นพระโอรสของพระราชโอรสในระดับพระเจ้าหลานเธอนะคะตำแหน่งว่าดึกแล้วก็เอ๊ะดึกนี่น่าจะเป็นคำว่าอะไรค้นไปค้นมาก็น่าจะตรงกับคำว่าเดยุกใช่ครับพี่หรือว่าดุกน่าจะเป็นเดยุกแหละครับหรือถ้าคืออย่างแบบมันจะมีดึกเดอร์บ่อยๆใช่ไหมครับพี่ใช่เดอร์นี่ก็คือออฟใช่ไหมใช่ครับดึกเดอร์นี่มันคือออฟแน่นอนครับค่ะส่วนดึกนี่มันสะกดว่า DUC ใช่ครับมันก็เลยเป็นมันจะเป็นดูแล้วก็ตามด้วยตัวดีข้างหลังคือเดอร์ใช่ไหมครับมันเลยเป็นดึกคือเข้าใจว่า for he แลท่านน่าจะออกท่านน่าจะเขียนตามการออกเสียงไหมคะเพราะว่าท่านก็เป็นคนฝรั่งเศสโดยกำเนิดใช่ครับใช่แต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ย อย่างอังกฤษก็จะมี the duke of เมืองนั้นเมืองนี้ใช่ครับ อย่างที่ผ่านมาเราเจอ the bucol ใช่ไหมครับค่ะอันนั้นก็คือเป็น the duke of Burgundy ครับผมอืมเราก็ต้องมีการถอดแปลอีกทีหนึ่งนะคะครับเพราะฉะนั้นคำว่าดึกในที่นี้ก็ตรงกับคำว่า the duke duke ก็คือเป็นตำแหน่งเหมือนกับว่าเป็นเจ้าชายของเมืองนั้นเมืองนี้ the duke of Sussex อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในที่นี้ก็เท่ากับว่าเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของลำดับราชวงศ์แล้วก็คำที่ใช้ได้ความรู้เยอะนะคะคนอ่านเองก็ได้ความรู้ค่ะแล้วเราก็พยายามที่จะค้นคว้าพยายามที่จะถ่ายทอดให้มันง่ายที่สุดที่คุณสามารถจะรับฟังจากสื่อเสียงได้แต่ถ้าเกิดฟังแล้วนะคะอยากจะมีโอกาสได้อ่านเองว่าเอ๊ะต้นฉบับจริงๆเนี่ยเป็นยังไงก็แนะนำเลยค่ะหาหนังสือจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสของสำนักพิมพ์ศรีปัญญาเป็นปกแข็งค่ะสวยงามทีเดียวบันทึกโดยมองเซียเดอร์วีเซนะคะซึ่งก็เป็นคนร่วมยุคร่วมสมัยกับโกซาปานวันนี้มาถึงตอนที่31แล้วค่ะเราติดตามขบวนของท่านโกซาปานเนี่ยมา1เดือนเต็มๆแล้วนะคะครับผมเบื่อไหมคะไม่ค่อยเบื่อเลยนะครับสนุกนะสนุกแต่ละวันเนี่ยมันจะมีเรื่องซึ่งเราไม่คาดคิดไม่นึกฝันใช่หรือว่าคาดเดาไม่ได้แม้กระทั่งตอนที่ผ่านมาถ้าคุณฟังท่านไหนที่ไม่ได้ฟังก็ลองกลับไปฟังย้อนหลังนะคะตอนที่ผ่านมาคือตอนที่30เนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนน่าเบื่อคือจะเป็นตอนที่พูดถึงคำกล่าวลาคำอำลาครับแต่ว่าเป็นคำอำลาที่ลดหลั่นลงมาตามลำดับความสำคัญของคนที่โกซาปานไปลาตั้งแต่พระเจ้าหลุยส์ที่14ลงมาถึงองค์ราชทายาทพระอนุชาเจ้าชายเจ้าหญิงองค์เล็กองค์น้อยต่างๆแต่คำกล่าวทูลลาที่มีต่อแต่ละพระองค์เนี่ยก็จะมีเนื้อหาใจความที่จำเพาะเจาะจงเชื่อมโยงไปถึงลักษณะเฉพาะของพระองค์นั้นๆซึ่งตรงเนี้ยน่าสนใจเหมือน
เหมือนท่านตั้งใจเขียนอยู่แล้วครับว่าแบบคนนี้ต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดแบบนี้แล้วก็ต้องพูดเรื่องนี้ครับต้องพูดถึงคนนี้พอเวลาเจ้าหญิงก็จะเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหญิงทางกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นครับเหมือนกับเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเจ้านายที่มีพระอิสริยยศในระดับเดียวกันเป็นผู้หญิงเหมือนกันอะไรทำนองเนี้ยใช่ครับพี่คือมีความตั้งอกตั้งใจแล้วก็ทำการบ้านมาดีนะดีครับพี่คืออันเนี้ยพี่ว่าคงต้องนั่งร่างแบบใช้เวลาเป็นเรื่องเป็นราวนั่งคุยกับล่ามแบบเอ้ยตรงนี้ดีไหมใช่ต้องมีการหาข้อมูลด้วยว่าท่านนี้เป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ต้องมานั่งร่างสุนทรพจน์ซึ่งก็ปรากฏว่าท่านทำได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะสุนทรพจน์คำกราบบังคมทูลลาที่มีต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นเป็นที่ประทับใจชาวฝรั่งเศสนะคะขอก๊อปปี้กันใหญ่เลยถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่ามีการรีทวีตครับอาจจะติดเทรนด์นะในยุคนั้นครับผมติดเทรนด์โกษาปานสุนทรพจน์กราบบังคมทูลลาอะไรทำนองนั้นครับแต่ในยุคนั้นก็เป็นการคัดลอกสำเนาเป็นการก๊อปปี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าก๊อปปี้ยังไงคือในยุคนั้นมีการพิมพ์แล้วอาจจะให้ล่ามเขียนให้มาพี่อาจจะเขียนให้สักฉบับนึงครับแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวไปพิมพ์กันเองก็แล้วกันเพราะว่ายาวอยู่สำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระอนุชาธิราชซึ่งคนฝรั่งเศสในยุคนั้นเนี่ยจะขานพระนามสั้นๆว่ามองเซียหรือว่านายครับอันนี้ก็เป็นคือจริงๆแล้วเป็นคำสามัญใช่ไหมคะใช่ครับมองเซียเมอร์เซียแต่เหมือนก็เป็นคำสามัญที่คนฝรั่งเศสจะรู้กันว่าหมายถึงคนนี้นะครับเอาละค่ะถ้างั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยก็แล้วกันนะคะกับตอนที่31จดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสค่ะถัดจากนั้นแล้วราชทูตได้ไปเฝ้าทูลลาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าซึ่งราษฎรชาวฝรั่งเศสในยุคนั้นออกพระนามเรียกกันอย่างสั้นๆว่ามองเซียหรือว่านายในสุนทรพจน์ที่ได้กล่าวต่อสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าหรือว่ามองเซียของชาวฝรั่งเศสในยุคนั้นก็สาปานได้กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงบุญสิริในพระราชวงศานุวงศ์บัดนี้ถึงวาระแล้วที่ข้าพระพุทธเจ้าจะต้องจากกรุงฝรั่งเศสกลับสู่ประเทศสยามจากนั้นก็ได้บอกว่าการที่มาเข้าเฝ้าในครั้งนี้ก็เพื่อขอประทานพระวโรกาสกราบทูลลาฝ่าพระบาทด้วยความอาลัยอันใหญ่หลวงและเพื่อจะไว้อาลัยในฝ่าพระบาทเป็นล้นพ้นฝ่าพระบาทก็เป็นคำแทนองค์สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าในส่วนคำทูลลาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้านั้นโกษาปานได้เขียนใจความประมาณว่าด้วยระลึกนึกถึงพระคุณูปการซึ่งทรงประทานแก่คณะทูตซึ่งจำเดิมตั้งแต่ได้เข้ามาอยู่ในฝรั่งเศสจนกระทั่งถึงปัจจุบันใช่แต่เท่านั้นคณะทูตมีความรำลึกนึกถึงพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณขององค์สมเด็จพระอนุชาธิราชซึ่งเป็นไปในชนทุกชั้นทุกหมู่อันเป็นเหตุให้คนทั่วไปบังเกิดความจงรักภักดีในพระองค์และในส่วนของโกษาปานก็ซาบซึ้งในพระเมตตาคุณและพระกรุณาคุณนี้จนทำให้มิใครจะจากไปได้แต่แม้ถึงจะจำเป็นจำจากไปไกลก็ยังคงมีหวังว่าจะมีโอกาสได้สนองพระเดชพระคุณด้วยกตัญญูกตเวทิตาจิตคือจะได้นำพระเกียรติยศพระเกียรติคุณ
ขององค์สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าไปประกาศให้แผ่ไพศาลทั่วไปในพระราชอาณาเขตสยามตลอดจนบูรพประเทศที่ใกล้เคียงในเวลานี้โกษาปานบอกว่าชาวชนในบูรพทิศทั้งหลายต่างก็คงจะโจษจันถึงการพระราชสัมพันธมิตรไมตรีระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสออกเซ็งแซ่ภายหลังจากที่โกษาปานกลับถึงกรุงสยามแล้วคนเหล่านั้นก็จะได้ฟังคำบอกเล่าจากโกษาปานอีกชั้นหนึ่งคราวนี้ผู้คนก็จะยิ่งพากันมั่นใจเลื่องลือเอิกเกริกกันไปยิ่งกว่าเดิมพระเมตตาที่คุณขององค์สมเด็จพระอนุชาธิราชก็จะอยู่ในความระลึกนึกถึงของโกษาปานมิรู้วายเพราะมีผู้ถามเนืองก็จะต้องออกพระนามของพระองค์อยู่เนืองการที่พระเมตตาที่คุณของพระองค์เวียนมาอยู่ในความระลึกนึกถึงอยู่บ่อยๆนี้ก็จะเป็นเครื่องเตือนสติให้โกษาปานและคณะและคนอื่นๆอีกเป็นอันมากให้ระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณของพระองค์ด้วยความปิติยินดีเป็นอันยิ่งสิ้นกาลนานนี่คือคำกล่าวทูลลาที่มีต่อสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าหรือว่ามองเซียของชาวฝรั่งเศสในยุคนั้นแล้วก็ยังมีความทูลลาต่อองค์พระชายาแห่งสมเด็จพระอนุชาธิราชด้วยซึ่งคำทูลลานี้มีใจความว่าข้าแต่พระนางเจ้าผู้ทรงสิริวิราชโอกาสของข้าพระพุทธเจ้าที่ได้มาเจริญทางพระราชไมตรีในกรุงฝรั่งเศสคราวนี้นับว่าได้มีผลอันประเสริฐข้าที่ได้เป็นปัจจัยให้ข้าพระพุทธเจ้าได้แลเห็นด้วยในตาว่าคุณความดีทั้งหลายซึ่งโลกถือว่าเป็นส่วนแห่งเครื่องประดับของพระนางเจ้าล้วนเป็นความจริงทั้งนั้นการไปมาของข้าพระพุทธเจ้าในระหว่างฝรั่งเศสกับไทยและในระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนี้เป็นภาระอันหนักอยู่ย่อมมีความเหนื่อยยากเป็นธรรมดาแต่การที่ทราบว่าเที่ยวนี้จะเป็นการบำรุงพระนามของพระนางให้ยิ่งแผ่ไพศาลก็เป็นที่บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยนั้นให้อันตรธานหายไปได้เป็นที่หวังของข้าพระพุทธเจ้าว่าเมื่อข้าพระพุทธเจ้ากลับไปเมืองไทยแล้วในไม่ช้านักความรักใคร่นับถือของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอแห่งกรุงสยามและสมเด็จพระชนกนาถต่อพระนางคงไม่แพ้ความรักใคร่นับถือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าลุยส์มหาราชเจ้าแห่งกรุงฝรั่งเศสจากนั้นก็ไปทูลลาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอคือดยุคเดอร์ชาร์ตคือตามลำดับนะคะสมเด็จพระอนุชาชายาของพระอนุชาแล้วก็พระโอรสของพระอนุชาซึ่งสำเนาความทูลลาในพระเจ้าหลานเธอพระองค์นี้ก็มีใจความว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ยิ่งถ้าจะหาสิ่งที่ถูกใจของข้าพระพุทธเจ้าในการที่จะกลับไปเมืองไทยคราวนี้ก็คือการที่จะได้ทูลให้ทรงทราบในพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามว่าฝ่าพระบาททรงแสดงจริยานุวัตรอันประเสริฐทั้งทรงพระปีชาสามารถอันละเอียดสุขุมสูงกว่าธรรมดาพระชนมพรรษาของพระองค์เป็นอันมากข้าพระพุทธเจ้าแลเห็นด้วยยินดีว่าพระองค์เป็นที่หวังอันใหญ่หลวงของบรมราชวงศ์ฝรั่งเศสในภายภาคหน้าแม้พระเจ้ากรุงสยามเองก็สมควร
จะมีความหวังในพระองค์สำหรับความรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศเป็นอันมากดุจเดียวกันนอกจากสำเนาความทูลลาที่มองซิเออร์เดอวีเซนำมาแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างนี้ก็ยังมีอีกเป็นอันมากค่ะที่โกสาปานได้กล่าวในวันเดียวกันแล้วก็แต่ละฉบับที่กล่าวกับแต่ละคนก็ล้วนน่าฟังด้วยกันทั้งนั้นส่วนคำตอบซึ่งราชทูตได้รับจากพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเกียรติยศและคุณานุคุณของพระเจ้ากรุงสยามแล้วก็มีคำสรรเสริญเฉพาะตรงตัวราชทูตด้วยในที่บางแห่งเช่นตอนที่ท่านไปลาท่านเสนาบดีเดอครัวซีก็ได้เพิ่มการกล่าวถึงการทนุบำรุงพระศาสนาคริสต์ตังในกรุงสยามบ้างถึงการค้าขายในระหว่างสองประเทศบ้างแต่รวมความว่าโกสาปานไปอำลาใครผู้ใดก็ล้วนแต่ได้รับความชื่นชมคำชมเชยแล้วก็คำแสดงความพอใจที่ได้แลเห็นโกสาปานมาเจริญทางพระราชไมตรีในประเทศฝรั่งเศสนี้เป็นส่วนใหญ่นับตั้งแต่วันที่ได้เข้าเฝ้าถวายบังคมลาสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นคณะของโกสาปานก็ยังคงอยู่ที่พระนครปารีสอีก3วันในระหว่างเวลานั้นบาทหลวงเดอลาชาสได้ออกมาส่งราชทูตเองแล้วก็ได้กล่าวกับโกสาปานและคณะว่าท่านมีความเสียใจที่หลายเห็นราชทูตซึ่งกำลังเตรียมจะกลับไปเมืองไทยแล้วคือไม่อยากให้กลับเลยเพราะว่าต่างมีความรู้จักคุ้นเคยแล้วก็มีความชอบพอในอัธยาศัยความรู้สึกของท่านบาทหลวงเดอลาชาสนี้เดวีเซบอกว่าก็ควรนับว่าเป็นความรู้สึกของคนทั้งหลายที่ได้มีโอกาสรู้จักกับท่านราชทูตด้วยแปลง่ายๆว่าคนที่รู้จักพอรู้ข่าวว่าจะกลับก็ไม่อยากให้กลับเพราะรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็ชอบพอในอัธยาศัยใจคอของโกสาปานและคณะในส่วนของโกสาปานก็ได้ตอบบาทหลวงเดอลาชาสว่าท่านเองก็เสียใจยิ่งกว่าใครๆเพราะนับตั้งแต่วันที่ได้เดินทางเข้ามาในฝรั่งเศสไม่ว่าจะได้พบปะคนชั้นใดตระกูลใดคนเหล่านั้นก็ได้แสดงอัธยาศัยใจคอที่กว้างขวางให้ความสนิทสนมกันทั้งนั้นเมื่อจะจากกันจะไม่ให้เสียใจได้อย่างไรแต่ในจำพวกที่โกสาปานกล่าวว่าท่านได้รับความเอื้อเฟื้อเป็นอันมากยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดโกสาปานได้พูดถึงคณะบาทหลวงโดยบอกว่าในระหว่างที่เราได้ไปเที่ยวมณฑลข้างเหนือไม่ว่าเมืองไหนเป็นต้องได้รับความเอื้อเฟื้อสนิทสนมจากคณะเยซูอิตทุกแห่งแล้วท่านก็ขอบคุณบาทหลวงเดอลาชาสอีกครั้งหนึ่งโดยได้รับของกำนันและก็ของที่ระลึกต่างๆจากคณะบาทหลวงมีท่านเดอลาชาสเป็นต้นที่มอบของที่ระลึกให้เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ได้พบกันแล้วก็ลาจากกันในของกำนันที่ได้รับก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ทรงม้าเขียนด้วยมือขนาดเล็กที่สุดซึ่งอาจารย์มียาร์ดซึ่งเป็นจิตรกรที่ชำนาญในการวาดรูปขนาดเล็กเป็นผู้วาดเองแล้วก็ยังมีรูปอื่นๆอีกเป็นอันมากซึ่งได้เย็บปักในเนื้อผ้าไหมต่างกระดาษคือใช้ผ้าไหมเป็นพื้นแทนกระดาษแล้วก็มีถุงใส่เงินกระเป๋าหิ้วแล้วก็ของกระจุกกระจิกอีกหลายอย่างทีนี้เมื่อตอนที่บาทหลวงเดอลาชาสลุกขึ้นแล้วก็เตรียมจะลาออกไปจากห้องของราชทูตนั้นโกสาปานพร้อมด้วยราชทูตท่านอื่นๆก็ลุกขึ้นจะตามไปส่ง
แต่บาทหลวงเดอลาแชก็บอกว่าไม่ต้องไปส่งก็เลยส่งได้เพียงแค่ประตูห้องเท่านั้นแต่พอบาทหลวงกำลังเดินออกห่างไปหน่อยนึงโกษาปานก็เมียงมองตามหลังออกไปจนได้จนกระทั่งถึงบันไดชั้นล่างบาทหลวงจึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วโกษาปานเนี่ยเดินลงมาส่งแม้ว่าจะห้ามเอาไว้แล้วก็ตามการกระทําของโกษาปานในครั้งนี้ที่เดินลงมาส่งถึงบันไดชั้นล่างเป็นเหตุให้คนที่มาพบเห็นต่างพากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยสุภาพและมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งในภายหลังโกษาปานเองก็ได้ออกไปลาบาทหลวงเดอลาชัสถึงที่พำนักของท่านแต่ตอนนั้นจะได้ดำเนินไปอย่างไรไม่มีใครรู้เพราะว่าท่านไปเป็นการส่วนตัวเรื่องราวคราวนั้นจึงเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่สามารถจะนำมาเล่าสู่กันฟังในที่นี้ได้คือแม้กระทั่งเดอวีเซ่เองก็ไม่ได้ไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนอกเหนือจากภารกิจที่ไปอำลาบุคคลต่างๆในกรุงปารีสแล้วคณะราชทูตยังออกไปชมละครด้วยละครเรื่องสุดท้ายที่คณะราชทูตได้ไปดูในฝรั่งเศสเป็นละครตลกของอาจารย์มอเลียที่ชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่าลิวกงนูคือใครชื่อเรื่องว่าใครการแต่งตัวของตัวละครเป็นที่ถูกอกถูกใจของโกษาปานมากแต่ว่าไม่ได้เฉพาะถูกใจในเชิงเล่นตลกเท่านั้นแต่ถูกใจถึงเค้าโครงของเรื่องซึ่งโกษาปานก็สามารถจะเข้าใจได้ถูกต้องชนิดที่ว่าไม่ต้องมีใครมาอธิบายให้รู้คือสามารถที่จะเข้าใจในโครงเรื่องคือพูดง่ายๆว่าดูละครเป็นดูแล้วเข้าใจมองซิเออร์เดอลาครังส์ซึ่งเป็นผู้จัดละครนั้นได้ออกมาคำนับท่านราชทูตแล้วก็ได้พูดทำนองว่าท่านเองมีความยินดีมากเพราะว่าในบรรดาโรงละครต่างๆอันมีอยู่ในพระนครปารีสโกษาปานได้ออกมาดูละครของท่านก่อนละครโรงอื่นและตอนที่โกษาปานจะเดินทางกลับก็ยังเลือกมาดูที่โรงของท่านอีกเป็นครั้งสุดท้ายคือโรงละครนี้เนี่ยโกษาปานมาเป็นครั้งแรกแล้วก็มาดูเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะกลับดังนั้นเจ้าของละครก็เลยถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงแก่โรงละครของตนผู้จัดการโรงละครกล่าวว่าท่านราชทูตเป็นคนประสบโชคดีจริงเพราะกลับไปเมืองไทยคราวนี้เสียงข้างหลังของชาวชนพลเมืองฝรั่งเศสทั้งสิ้นนับแต่พระราชสำนักอันเป็นแบบอย่างแห่งพระราชสำนักทั้งสิ้นในโลกลงมาจนถึงชนชั้นต่ำต่างก็พากันสรรเสริญท่านราชทูตว่าเป็นบุรุษผู้มีบุญวาสนาสมควรเป็นที่เยินยอสรรเสริญอย่างที่ได้เห็นมาอยู่รอบข้างตั้งแต่วันที่ท่านราชทูตได้มาเมืองนี้อันนี้คือเนื้อหาการชมเชยโดยย่อจริงๆแล้วยังกล่าวชมเชยอีกมากกว่านี้เยอะแต่เดวีเซบอกว่าขออนุญาตตัดบางส่วนก็แล้วกันเพราะว่ายาวเหลือเกินแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการชื่นชมแล้วก็ชมเชยจากนั้นในบทที่83เดวีเซบอกว่าข้าพเจ้าได้ลืมกล่าวถึงเรื่องที่ไปดูห้องตั้งรูปสีผึ้งต่างๆรูปสีผึ้งก็คือหุ่นขี้ผึ้งนะคะ
ซึ่งก็ควรจะนำมากล่าวบ้างเพราะว่าในห้องนั้นโกษาปานได้มีโอกาสชมหุ่นขี้ผึ้งของบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางข้าราชการชั้นสูงที่ท่านเคยพบปะมาแล้วในพระราชสำนักพอตอนที่โกษาปานย่างเหยียบเข้าไปในห้องนั้นจะว่าเหมือนเกิดในโลกใหม่ก็ว่าได้เพราะเห็นล้วนแต่คนที่ได้เคยเห็นเคยรู้จักมาแต่ราชสำนักก่อนแล้วทั้งสิ้นแล้วก็เหมือนกันไม่มีผิดทีเดียวต่างกันแต่ในพระราชสำนักนั้นเป็นคนจริงๆแต่ในห้องนี้ที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งล้วนแต่เป็นรูปจำลองของคนเหล่านั้นแต่ทำได้เหมือนมากถึงกับจะหลงพูดหลงคำนับไหวทีเดียวคือเหมือนถึงขนาดว่าพอมาอยู่ตรงหน้าเนี่ยแทบจะยกมือไหว้แทบจะพูดจาด้วยเลยทีเดียวคือเหมือนมนุษย์จริงๆพอถัดจากห้องนี้เข้าไปอีกห้องหนึ่งเครื่องแต่งตัวของรูปในห้องนั้นก็เปลี่ยนเป็นแบบอื่นหมดทั้งหน้าตาของผู้คนที่ยืนนั่งในนั้นก็ไม่ใช่เขาหน้าฝรั่งเสียด้วยกลับเป็นหน้าแขกตุ๊กชาวกงสตังตินตินอปปาหรือตุ๊กในที่นี้ก็คือแขกเติร์กตุรกีกงสตังตินอปปาก็คือคอนสแตนตินติโนเปิลคือเป็นชาวเติร์กคนที่มาจากเมืองคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นเมืองที่เหมือนกับระหว่างตะวันออกกับตะวันตกนะคะในตุรกีคือพอมาเจอโกษาปานก็ถึงกับงงอยู่ครู่หนึ่งแทบจะไม่เชื่อตาตัวเองว่านี่คือรูปปั้นคิดว่าเป็นคนจริงๆถึงกับต้องเอามือเนี่ยไปจับตามเสื้อคือไปจับตามเนื้อตามตัวของรูปปั้นดังกล่าวว่าจะกระดิกหรือไม่กระดิกต่อเมื่อเห็นว่าจับต้องท่าไหนคือไม่ว่าจะจับจะหยิบยังไงรูปนั้นๆก็ไม่แสดงอาการเคลื่อนไหวจึงได้เชื่อว่าเป็นเพียงรูปหาใช่คนจริงๆไม่แต่ว่าเหมือนมากๆทีเดียวพอดูรูปปั้นดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยเจ้าพนักงานก็พาไปดูรูปอื่นต่อมีรูปของบรรดาราชทูตของประเทศต่างๆซึ่งได้มาเจริญทางพระราชไมตรีในฝรั่งเศสในระหว่าง10ปี12ปีที่ผ่านไปแล้วแล้วก็มีรูปท่านโดคาผู้สำเร็จราชการเมืองเจนัวกับเสนามนตรี4คนซึ่งตามมาด้วยในคราวนั้นโกษาปานก็มองแล้วมองอีกทุกๆรูปสุดท้ายโกษาปานก็แสดงให้รู้สึกว่าถ้ารูปของท่านเองได้มีเพิ่มอยู่ในจำนวนนี้สักรูปหนึ่งท่านก็คงจะพอใจหาน้อยไม่และความประสงค์ของโกษาปานก็เลยทำให้มองเซียเบออนว่าซึ่งเป็นช่างประจำห้องรูปหลวงนั้นได้ปั้นรูปของโกษาปานของออกหลวงกัลยาราชไมตรีแล้วก็ขุนศรีวิสารวาจาทั้ง3คนคือครบทีมเลยแล้วก็ประดับประดาตกแต่งให้เหมือนกันกับวันที่ท่านเข้าไปเฝ้าไม่มีผิดเพี้ยนแล้วก็ยังได้วาดรูปเหล่านั้นเอาไว้อีกด้วยซึ่งณเวลาที่เจษฎาจารย์ฟอฮีลาแปลรูปตั้งแล้วก็รูปเขียนของราชทูตานุทูตไทยก็ยังรวมหมู่อยู่กับรูปอื่นๆที่กล่าวถึงมาแล้วด้วยสรุปว่าก็มีรูปของโกษาปานและคณะทูตทั้งรูปปั้นแล้วก็รูปวาดสิ่งนี้ก็เป็นหลักฐานที่ทำให้เราได้เห็นว่าคณะทูตทั้ง3มีหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นหลักฐานเดียวเพราะว่าไม่มีรูปถ่าย
ใกล้เวลาที่จะจากฝรั่งเศสกลับกรุงศรีอยุธยาเต็มทีแล้วนะคะไม่รู้ว่าคณะทูตจะคิดถึงลูกเมียสักขนาดไหนนะคะยังดีนะครับพี่ไม่แบบไปติดแมมไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อเป็นอาจจะไม่ได้เขียนใช่ไหมพี่ใช่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพาใครกลับมาด้วยหรือเปล่าเป็นคนที่23ครับสำหรับในบทต่อไปค่ะจะเป็นวันที่ทางคณะทูตได้ต้อนรับนะคะคุณนางผู้ใหญ่ที่จะมาคำนับคณะทูตคือเป็นฝ่ายต้อนรับบ้างก็เป็นช่วงเวลาที่แสดงความอาลัยอาวรณ์ต่อกันค่ะใจหนึ่งก็คงจะยินดีจะได้กลับบ้านแต่อีกใจหนึ่งก็คงรู้สึกแบบอำลาอาลัยแล้วก็คิดถึงมิใช่น้อยเพราะว่าอยู่กันมานานแล้วก็คงมีความสนิทสนมคุ้นเคยแล้วก็ผูกพันและที่สำคัญไม่ได้มากันง่ายๆนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินอารมณ์เหมือนไม่อยากกลับเลยนะคะครับผมอะไรอาวรณ์พอสมควรเลยเพราะว่าถ้ากลับไปแล้วชีวิตนี้ก็คงยากอะแล้วก็คงที่จะได้กลับมาอีกใช่ครับแล้วก็ตรงตามที่คิดด้วยนะครับพี่ไม่ได้กลับจริงๆโอ้โหกว่าจะไปกว่าจะมาปีนึงนะคะเฉพาะแค่การเดินทางอะค่ะครับตอนขากลับเนี่ยออกเดินทางจากฝรั่งเศสเดือนมีนากลับไปถึงบ้านเดือนกันยาก็ประมาณ6เดือนนะคะครับเพราะว่าก็ต้องรอนแรมมาเรื่อยๆใช่ไหมแวะที่นู่นแวะที่นี่ยาวนานมากนะคะ6เดือนนะคะกับการเดินทางในสมัยก่อนเปรียบเทียบกับสมัยนี้เนาะแวบเดียวเองแวบเดียวยังนั่งแล้วแบบบ่นแล้วบ่นอีก2ชั่วโมงนี่คือบ่นแล้วบ่นอีกโอ้ยเมื่อยเหลือเกินแต่สมัยก่อนนี่มันเกินเมื่อยนะคะครับมันนานจริงๆก่อนหน้านี้คุณฟังจำได้ไหมคะที่เราได้ตั้งข้อสังเกตว่าโกสาปานมีการบันทึกเหตุการณ์แต่ละวันเอาไว้ด้วยจำได้ไหมที่บอกว่าพอเวลากลับมาเนี่ยโกสาปานก็จะนั่งบันทึกคือท่านจะจดแล้วก็บันทึกเอาไว้แต่ละวันแต่ละวันครับจริงๆแล้วมีนะคะบันทึกของโกสาปานเนี่ยมีค่ะแต่ว่าเก็บรักษาเอาไว้ที่ฝรั่งเศสอ๋อคือไม่ได้เอานำกลับมาที่ไทยความเป็นมาตรงนี้นี่ไม่ทราบรายละเอียดนะคะเดี๋ยวอย่างไรเนี่ยจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่ามีค่ะครับมี60กว่าหน้ากับบันทึกของโกสาปานใช่โอ้ก็พอสมควรนะครับพี่แล้วก็มีโอกาสได้เห็นลายมือโอ้ลายมือสวยมากเขียนเป็นไทยหรือฝรั่งเศสเขียนเป็นภาษาไทยดิอ๋อก็จริงนะเป็นภาษาไทยดีคุณจิตเรนแต่ว่าเป็นภาษาไทยที่นึกถึงลายมือของคนโบราณนะคะที่จะเป็นตัวผอมๆตัวเอ็นเอ็นนึกออกไหมเหมือนกับตัวไทยอ่ะมันเหมือนตัวในจิราจารึกป่ะครับไม่คล้ายๆแต่ว่าสวยกว่าอ๋อครับคือในจิราจารึกของพ่อขุนรามเนี่ยจะออกแบบตัวกลมๆนะครับแต่อันเนี้ยจะออกเป็นตัวคุณจิตเรนนึกถึงฟอนต์แบบไทยๆที่เป็นตัวเขียนแบบเหลี่ยมๆอ่ะเหลี่ยมๆสูงๆ NN อ่ะพอจะนึกออกพอนึกออกไหมคุณฟังพอนึกออกไหมเออจะเป็นตัวประมาณนั้นคือจะเอ็นไปทางข้างหลังนิดนึงแล้วก็สวยเป็นระเบียบเส้นนี่จะแบบสม่ำเสมอครับคือดูแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเขียนสวยจังเลยแล้วพอไปดูลายมือของคนในยุคนั้นนะคะกับเอกสารในสมัยอยุธยาเนี่ยลายมือคล้ายๆกันครับลายมือสวยจริงๆทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยการที่จะมานั่งรบกันเวลาที่เขียนผิดมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับปัจจุบันที่เราแค่ถอยหลังแล้วก็แตะใช่ไหมใช่ครับพี่ดีลีทไปอ่ะแต่ในสมัยนั้นมันคือการเขียนด้วยหมึกอ่ะผิดก็ต้องแบบใหม่หมดเลยการลบนี่รู้สึกว่าจะมีเหล็กที่แบบเหมือนกับคือเป็นเรื่องอ่ะไม่ใช่ลบกันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นหมายความว่าคนเขียนเนี่ยคุณต้องมีสมาธิดีมากครับคุณจะมาเขียนมั่วๆเผื่อลบเงี้ยไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นนี่ไม่เสร็จแน่นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องตั้งอกตั้งใจลายมือสวยจริงๆค่ะ
แต่ว่าอ่านลำบากนิดนึงเพราะว่าสระพยัญชนะแล้วก็วิธีการเขียนไม่เหมือนกับภาษาปัจจุบันของเราครับแต่ถ้าเกิดว่าดูโดยรวมๆเนี่ยก็พอจะรู้ความจับใจความเอาพอจับใจความได้แต่ว่าเราอาจจะไม่ทราบในรายละเอียดเป็นเอกสารที่อยู่ในฝรั่งเศสนะคะชื่อว่าบันทึกโกสาปานค่ะมีค่ะแหมก็รู้สึกดีใจชื้นนะว่าเอกสารนี้ยังคงอยู่ซึ่งเราก็จะไม่ได้เอามาอ่านใช่ไหมครับพี่จริงๆแล้วตอนนี้พยายามหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับโกสาปานในแง่มุมต่างๆนะคะซึ่งก็มีหนังสือที่เขียนถึงโกสาปานมาพอสมควรทีเดียวแล้วก็ตามธรรมเนียมของห้องสมุดหลังไมค์เมื่อจบจากเรื่องนี้เราก็จะเชิญผู้รู้นะคะมาคุยกันแต่ว่าในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะยังไม่สามารถที่จะรับประกันได้ครับผมว่าจะเชิญใครได้ไหมใช่คือปกติเราจะเชิญมาที่ห้องส่งของเราเลยนะคะเพื่อคุณภาพเสียงครับแต่ว่าในช่วงเวลาพิเศษนี้เดี๋ยวขอทำการบ้านก่อนคือมีคนในใจเอาไว้แล้วล่ะแต่ว่าไม่แน่ใจนะคะว่าท่านจะมาให้ไหมในช่วงเวลาแบบนี้หรือว่าบางทีอาจจะมาเฉพาะแค่ทางเสียงก็ได้ครับเพื่อที่จะตอบข้อซักถามต่างๆที่เราได้เจอในหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสของเดอวีเซ่นะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแหล่งข้อมูลหรือว่าเป็นแหล่งอ้างอิงหนึ่งที่มีการพูดถึงโกสาปานจริงๆแล้วมีอีกหลายส่วนหลายท่านที่ได้เขียนแล้วก็บันทึกถึงโกสาปานและถึงกับขณะที่ว่ามีการกล่าวว่าคนที่เสนอให้สมเด็จพระนารายณ์เลือกโกสาปานมาเป็นราชทูตเนี่ยคือคอนสแตนตินฟอนคอนคือทางฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนเห็นแววครับเป็นคนเห็นแววว่าคนเนี้ยเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแล้วก็คงเป็นคนที่มีอัธยาศัยคงเป็นคนน่ารักอ่ะครับก็เลยมีการเสนอกันในหมู่ชาวฝรั่งเศสแล้วก็บอกไปทางคอนสแตนตินฟอนคอนซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินพระทัยของสมเด็จพระนารายณ์ว่าเนี่ยไปกราบทูลนะว่าให้เอาคนเนี้ยแต่งตั้งคนเนี้ยให้เป็นราชทูตก็สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องคอนสแตนตินฟอนคอนเพิ่มขึ้นนะครับแนะนำให้ไปฟังฟอลคอนแห่งกรุงสยามครับผมโอ้เรื่องนี้ก็สนุกมากคนฝรั่งเศสเป็นคนเขียนนะคะครับสนุกมากก็ได้เห็นชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งขึ้นสูงสุดเท่าที่คนคนหนึ่งเท่าที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะขึ้นได้และขณะเดียวกันก็ตกลงต่ำสุดอย่างน่าเวทนาครับในตอนสุดท้ายของชีวิตนะคะเป็นชีวิตที่สุดๆจริงๆครับสำหรับเรื่องฟอนคอนแห่งกรุงสยามอันนี้ก็มีอยู่ในเว็บไซต์เนาะครับผมค่ะมีอยู่ประมาณสักน่าจะสัก20ตอนได้ไหมคะประมาณ20ตอนครับค่ะก็เป็นหนังสือเล่มหนาประมาณสัก 400-500 หน้าโอ้ของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์นะคะสนุกมากค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะกับบทที่84แล้วค่ะมองเซียเลอกงเดินลาเฟอยาร์ดมาลาราชทูตค่ะในวันก่อนที่โกสาปานจะออกไปจากฝรั่งเศสนั้นก็มีขุนนางผู้ใหญ่ได้มาเยี่ยมท่านราชทูตแทนท่านบิดาซึ่งเป็นนายพลทหารชั้นสูงผู้ที่มาเยี่ยมนี้ก็คือมองเซียเลอกงเดอลาเฟอยาร์ดในโอกาสนี้มองเซียเลอกงเดอลาเฟอยาร์ดได้เอาเหรียญทองของพ่อของท่านเนี่ยเอามาให้กับโกสาปานด้วยเหรียญทองนั้นข้างหนึ่งจะเป็นคล้ายๆกับเป็นพระเศียรของพระเจ้าหลุยส์ที่14อีกข้างหนึ่งจะเป็นรูปอนุสาวรีย์ก็อ้างถึงพระเจ้าหลุยส์ที่14เหมือนกันจำลองจากอนุสาวรีย์ที่นายพลเดอลาเฟอยาร์ดได้สร้างอุทิศถวายเพื่อฉลองพระเดชพระคุณของพระเจ้าหลุยส์ที่14
พร้อมกันกับเหรียญทองนั้นก็ยังมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งข้างนอกมีการเย็บปักถักร้อยอย่างประณีตงดงามพื้นเป็นผ้ากำมะหยี่เนื้อดีข้างในนั้นก็เป็นหนังสือที่อธิบายถึงที่มาที่ไปเหตุผลต่างๆของการสร้างอนุสาวรีย์แล้วก็เหรียญฉลองพระเดชพระคุณถ้าเป็นคำสมัยนี้ก็อาจจะบอกว่าเป็นเหรียญเฉลิมพระเกียรติทำนองนั้นนะคะเหรียญทองดังกล่าวท่านมอบเอาไว้เพื่อให้โกษาปานนำไปถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในส่วนของโกษาปานเองมองเซเดอร์กงเดอลาเฟยาร์ดได้มอบให้อีกเหรียญหนึ่งต่างหากเป็นเหรียญเงินแล้วก็มีหนังสืออธิบายกำกับไปด้วยแต่ว่าการเย็บปักเนี่ยฝีมือก็จะสู้เล่มที่ถวายสมเด็จพระนารายณ์ไม่ได้ซึ่งก็เป็นธรรมดาส่วนอุปทูตตรีทูตก็ได้รับเหมือนกันคือต่างได้รับเหรียญแล้วก็ได้รับหนังสือเพียงแต่ว่าวัตถุดิบจะผิดกันฝีมือก็ต่างกันคือมีความประณีตลดหลั่นกันมาเป็นชั้นๆตามลำดับของเกียรติยศพอได้รับของที่ระลึกดังนี้แล้วในวันเดียวกันคณะทูตานุทูตไทยก็ไปเยี่ยมลาในพลเดอร์ลาเฟยาร์ดคือไปเยี่ยมพ่อของมองเซียร์เลอกงเดอลาเฟยาร์ดนั่นแหละไปที่บ้านคือลูกมาเยี่ยมและเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมพ่อแต่บังเอิญท่านนายพลไม่อยู่ก็เหลือแต่ลูกชายซึ่งก็ต้อนรับขับสู้อย่างแข็งแรงแล้วก็พาคณะของราชทูตไปดูอะไรต่ออะไรในสำนักของนายพลเดอลาเฟยาร์ดทุกสิ่งทุกอย่างเช่นพาไปดูเครื่องประดับตู้โต๊ะเครื่องใช้ไม้สอยอย่างประณีตที่กำลังทำอยู่ทุกวันซึ่งลงมือทำหลายปีดีดักมาแล้วแต่ว่าทำอย่างประณีตบรรจงมากก็เลยยังไม่เสร็จต้องใช้เวลาจากนั้นก็พาไปดูพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งสร้างเอาไว้ที่สนามหน้าบ้านตอนนั้นเพิ่งจะทาทองใหม่ๆเมื่อโกษาปานเห็นพระบรมรูปทาทองก็ได้กล่าวว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เคลือบไว้ด้วยทองเพราะถึงจะคิดทำดีวิเศษปานใดก็จะไม่เกินพระบารมีของพระองค์เป็นอันขาดแต่ถึงแม้จะมิเป็นทองก็ดีเมื่อได้เห็นว่าเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหลุยส์มหาราชเจ้าแล้วก็เป็นวัตถุน่าเคารพอย่างยิ่งและเป็นเครื่องเตือนศรัทธาของผู้คนที่ได้มาแลเห็นให้เลื่อมใสทั้งในพระองค์ผู้เป็นแบบเดิมทั้งในท่านบิดาผู้ได้คิดฉลองพระเดชพระคุณสมตามพระกฤษดาภินิหารของพระองค์นั้นด้วยเย็นวันนั้นท่านเดอลาเฟยาร์ดผู้ลูกก็ได้มาเยี่ยมส่งราชทูตที่พำนักของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้กล่าวคำลาว่านี่นะท่านราชทูตเวลานี้ที่พวกฝรั่งเศสได้รู้เห็นว่าชาวไทยเป็นอย่างไรโดยได้เห็นท่านราชทูตเป็นตัวอย่างแล้วถ้ามีคนไหนจะไม่รักคนไทยคนนั้นเป็นคนฝรั่งเศสที่แปลกพวกไม่ควรได้ชื่อว่าฝรั่งเศสต่อไปอีกแล้วคือถึงขนาดนี้เลยทีเดียวว่าโกษาปานนี่ทำให้ภาพลักษณ์ของคนไทยในยุคนั้นดีมากๆเป็นที่รักของคนฝรั่งเศสถึงขนาดที่คนฝรั่งเศสนี่ให้ยาหอมเลยว่าแม่ถ้าใครไม่รักก็ถือว่าไม่ใช่คนฝรั่งเศสแล้วล่ะคือถ้าไม่รักก็เกินไปน่ารักซะขนาดนี้ทำนองนั้นจากนั้นในบทต่อไปค่ะ
เดวิเซก็ได้บอกว่าเมื่อเกือบจะถึงเวลาที่ราชทูตจะออกไปจากสำนักสักครู่หนึ่งมองเซียเดอบอเนยแล้วก็มองเซียยีโรเจ้าพนักงานประจำได้เข้ามาลาท่านราชทูตแต่ว่าเนื่องจากอยู่รับใช้กันมานานก็มีความอาลัยถึงกับตื้นตันพูดไม่ออกได้แต่สะอึกสะอื้นแล้วก็กล่าวเป็นคำๆว่าไม่สบายใจพูดไม่ออกและเมื่อถึงเวลาที่จะออกจากห้องโกษาปานกับอุปทูตหลวงกัลยาราชไมตรีแล้วก็ขุนศรีวิสารวาจาแล้วก็ขุนนางไทยอันดับอีก6นายก็ได้เข้ายืนเรียงตรงหันหน้าไปทางพระราชวังแวร์ซายแล้วก็พร้อมกันพนมมือยกเหนือหน้าผากแล้วก็กราบถวายบังคมลาครบ3ครั้งเพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสคือพระเจ้าหลุยส์ที่14ก่อนจะเดินออกไปพอมาถึงรถซึ่งจอดคอยอยู่ข้างล่างโกษาปานก็ดีอุปทูตตรีทูตและขุนนางอื่นๆก็ดีต่างก็คำนับลาบรรดาผู้ที่มาส่งด้วยความอาลัยและเคารพในบรรดาคนที่มาส่งก็มีท่านเชวาเลียเดอโชมองเป็นต้นซึ่งเคยเป็นราชทูตฝรั่งเศสที่ไปกรุงศรีอยุธยามาแล้วแล้วก็ได้โดยสารกลับมาฝรั่งเศสพร้อมกับโกษาปานการที่ท่านเชวาเลียเดอโชมองออกมาส่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจโกษาปานเป็นอันมากในระหว่างตั้งแต่ปารีสถึงเมืองบรัสซึ่งเป็นเมืองท่าที่คณะของราชทูตไทยได้ตั้งต้นเดินทางบกเมื่อขามาแล้วก็จะเป็นที่ส่งคณะทูตลงเรือกลับกรุงสยามด้วยนั้นคือก็ต้องเดินทางกลับไปทางเมืองบรัสแล้วก็ไปลงเรือที่นั่นมีรับสั่งให้มองเซียเดอวิลเป็นเจ้าพนักงานดูแลราชทูตจนตลอดทางแล้วก็รับสั่งให้คอยปฏิบัติรับรองดูแลด้วยความสง่าผ่าเผยให้มีความสุขสบายดุจเดียวกับเมื่อยังอยู่ในพระนครปารีสหรือคราวขึ้นไปเที่ยวทางมณฑลฝ่ายเหนือฉะนั้นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ